วดศีรษะเนี่ยหรือว่าเป็นโรคที่พบได้บ่อยและพบได้มากเลยนะคะแล้วก็พบได้ทุกช่วงอายุด้วยส่วนอาการที่จะบ่งบอกว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงสักทีเดียวอาจจะเป็นสัญญาณเตือนมากกว่าว่าอันนี้คือ red flag ที่อาจจะต้องมาตรวจแล้วว่าเรามีความผิดปกตินอกจากโรคปวดศีรษะทั่วไปหรือเปล่าเช่นอาการปวดศีรษะเกิดขึ้นแบบไม่เคยปวดแบบนี้มาก่อนคะแนนปวดสูงมากอาการปวดที่สุดในชีวิตหรือมีอาการทางร่างกายที่ผิดปกติเช่นคลื่นไส้อาเจียนหนักตาพร่ามัวเนื่องจากความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นทำให้ต่อประสาทตาบวมมีอาการเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นทำให้ต้องตื่นมาปวดกลางดึกแล้วก็ปวดแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอาจจะส่งสัญญาณว่าเราอาจจะมีโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นร่วมได้ค่ะจริงๆก็ควรจะมาพบแพทย์แล้วก็ได้รับการซักประวัติตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางนะคะหากแพทย์ไม่แน่ใจว่าคุณมีความเสี่ยงในโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอื่นๆเช่นเนื้องอกในสมองหรือเปล่าหรือโรคเส้นเลือดในสมองผิดปกติหรือมีอาการปวดศีรษะที่อาจจะมีพยาธิสภาพในสมองก็จะทำการตรวจเพิ่มเติมโดยการ CT สแกนก็คือเอ็กซเรย์เตอร์สมองหรือ MRI ก็คือเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมองค่ะยาแก้ปวดเรามีหลายประเภทเลยนะคะอย่างประเภทที่ทั่วๆไปที่กินกันก็อาจจะเป็นยาแก้ปวดกลุ่มอะเซตามิโนเฟนกลุ่มเอนเซดก็คืออาจจะเช่นไอบูโพรเฟนอาร์คอกซิบซิลิคอกซิบนาพร็อกเซนพวกนี้ก็อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงจากยาได้โดยเฉพาะการกินยาบ่อยๆและกินยามากๆเช่นภาวะตับล้มเหลวไตล้มเหลวหรือกลุ่มที่เป็นแก้ปวดลดการอักเสบก็อาจจะทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารเป็นแผลกระเพาะอาหารทะลุได้หรือกระทั่งยาที่เป็นลดปวดจากไมเกรนนะคะกลุ่มเออร์กอตามีนหากินบ่อยในคนปวดไมเกรนโดยที่ไม่ได้พบแพทย์เนี่ยถ้าไปกินร่วมกับยาอื่นๆซึ่งเสริมฤทธิ์ตัวเออร์กอตามีนแล้วอาจจะทำให้เส้นเลือดปลายมือปลายเท้าเนี่ยเกิดการตีบทำให้ปลายมือปลายเท้าเขียวแบบที่เคยมีข่าวขึ้นมาก็ได้หรือแม้กระทั่งกลุ่มทริปแทนต่างๆนะคะหากกินบ่อยจนเกินไปกลุ่มเหล่านี้เนี่ยสามารถทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าอาการปวดหัวจากยาแก้ปวดค่ะก็คือ medication overuse headache เช่นการใช้ยาแก้ปวดมากจนเกินไปจนทำให้เราคล้ายกับติดยาแก้ปวดหากเราไม่ได้กินยาจะเกิดอาการปวดศีรษะมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะจริงๆก็อาจจะดูอาการก่อนสังเกตอาการหาอาการปวดหัวนั้นไม่ได้มากหรือไม่ได้มีสัญญาณ red flag เหมือนที่หมอบอกไปคืออาจจะมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยแล้วเนี่ยสามารถกินยาได้ค่ะแต่ถ้าอีกวันนึงยังไม่หายปวดแนะนำพบแพทย์ค่ะโรคบางโรคเช่นโรคไมเกรนสามารถกินยาเพื่อป้องกันในการปวดศีรษะลดความถี่และลดความบ่อยในการปวดศีรษะได้ก็จะลดการกินยาแก้ปวดลงได้ค่ะ